หนุ่มสายครั่งขับรถโดยไม่มีสกิลเมื่อเขาต้องไปเจอกับดิฟคิงในโตเกียวความมันจึงได้เกิดขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินมายองเนสแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Fast and the Furious T Tokyo Drift เร็วแรงทะลุนรกซิ่งแหกพิกัดโตเกียวถ้าใครนั้นเป็นสาวก JDM ตัวจริงคงไม่มีวันลืมหนังเรื่องนี้ไปได้โดยหนังเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของการแต่งรถที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรวมถึงวิธีการขับที่มีสไตล์และความเท่นั้นแตกต่างกันแถมภาคนี้ยังแนะนำให้เรารู้จักตัวละครที่อยู่ในใจเสมออย่างฮานหนุ่มผมยาวชาวเอเชียกับ RX7 ของเขาซึ่งใน Fast and the Furious ภาคนี้ไม่ได้มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับภาค1ภาค2เลยและถือว่ามันเป็นภาคเดียวที่ตัวหนังถ่ายทอดวัฒนธรรมรถซิ่งของแดนประดิษฐ์ให้โลกนั้นได้รับรู้ว่าการดริฟต์มันเป็นยังไงคลิปนี้จะเป็นการสปอยแบบละเอียดถ้าใครชอบผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะๆถ้าพร้อมที่จะไปฟังสปอยกันแล้วผมรบกวนดึงเบรกมือลงเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งแล้วมาฟังสปอยกันได้เลยเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าจอห์นบอชเวลซึ่งตอนนี้เขากำลังอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยพ่อหนุ่มคนนี้เขาจะย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆและเขาก็ยังเรียนอยู่และการอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละมันทำให้เขาสร้างปัญหาต่างๆมากมายจนทำให้ตัวเองต้องย้ายโรงเรียนไปเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดจอห์นบอชเวลล์เขานั้นมีหัวจิตหัวใจรักในการแข่งขันชอบเอาชนะโดยเฉพาะเรื่องความเร็วเขาจะไม่ยอมแพ้ใครและครั้งนี้ก็เช่นกันในขณะที่จอห์นบอชเวลล์เดินไปที่ลานจอดรถของโรงเรียนเขาก็ได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งโดยเธอนั้นส่งสายตาให้กับจอห์นบอชเวลล์อย่างไม่กระพริบเธอคนนี้มีชื่อว่าซินดี้เธอนั้นเป็นแฟนของเคลนักอเมริกันฟุตบอลประจำโรงเรียนโดยทั้งคู่นั้นเป็นลูกชายและลูกสาวของคนรวยและในจังหวะที่จอห์นบอชเวลล์นั้นกำลังส่งสายตาให้กับซินดี้เคลก็ได้หันมาเห็นพอดีซึ่งก่อนหน้านั้นซินดี้ได้บอกกับจอห์นบอชเวลล์ว่ารถสวยดีนี่และรถที่จอห์นนั้นเป็นเจ้าของอยู่ก็คือเชฟโรเลตมอนติคาร์โรปี1971มันถูกทำเป็นสีพาสเทลและเชฟมอนติคาร์โรคันนี้มันมากับเครื่องยนต์บล็อกใหญ่อย่าง V8 มีกำลังแรงม้าถึง360แรงม้าจอห์นได้บอกกับซินดี้ว่าคันนี้มันเป็นรถหากินซินดี้เลยบอกว่ารถหากินจากอะไรล่ะขับส่งพิซซ่าอย่างนั้นหรอจอห์นได้บอกกับซินดี้ว่ามันอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่ของซึ่งในตอนนั้นเคลก็เดินมาที่รถพอดีโดยเขาได้ถามกับจอห์นบอสเวลว่าเฮ้ยจีบแฟนกูเหรอส่วนทางด้านจอห์นก็เลยตอบกับเคลว่าเธอก็แค่ติดใจในรถเราน่ะเคลเลยได้บอกกับจอห์นว่าฉันจะบอกอะไรแกให้นะรถเต่าของยายฉันยังสามารถขับแซงเศษเหล็กที่แกขับอยู่ได้อย่างสบายทางด้านจอห์นก็เลยถามกลับมาว่าแล้วดอนไวเปอร์ของพ่อนายล่ะเคลจึงได้บอกกับจอห์นว่าแกรู้หรือเปล่าว่ารถคันนี้มันมีกำลังแรงม้าถึง500แรงม้าระบบไอเสียบอร่าเร่งให้ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายใน 4.3 วิเมื่อจอห์นได้ยินดังนั้นเขาจึงได้บอกว่าว้าวท่องโพชัวมาเป๊ะเลยนะเนี่ยซึ่งถ้าเอาสเปคตามจริงดอทไวเปอร์มันเป็นรถที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 8.4 ลิตร V10 ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง649แรงม้าและมีแรงบิดมากมายมหาศาลถึง813นิวตันเมตรโดยมันถูกจับใส่กับเกียร์6สปีดและมีระบบส่งกำลังที่ล้อหลังเรียกได้ว่ามันเป็นรถที่แรงเอาเรื่องเลยและดูเหมือนว่าพระเอกอย่างจอห์นก็รู้อยู่แล้วว่าไวเปอร์คันนี้มันไม่ธรรมดาแต่เขาก็ขึ้นรถไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่จอห์นนั้นกำลังขับเชฟโรเลตมัลติคาร์โรนั้นออกจากร้านจอดรถเคลได้หยิบลูกเบสบอลนั้นปาไปที่รถของจอห์นทำให้จอห์นนั้นต้องหยุดรถเพราะลูกเบสบอลที่เคลนั้นปามาถูกกระจกรถของจอห์นนั้นจนแตกทำให้จอห์นนั้นมีอารมณ์โมโหเล็กน้อยและเขาก็เดินลงออกจากรถแบบนิ่งๆและในตอนนั้นก็มีคนมามุงดูเป็นจำนวนมากเพราะทุกคนนั้นหวังว่าจะได้ชมมวยคู่เด็ดอย่างจอห์นนักเรียนผู้ชอบย้ายโรงเรียนโชคกับเคลนักอเมริกันฟุตบอลบ้านรวยแต่ทุกคนก็ต้องตกใจเพราะตอนที่จอห์นนั้นลงมาจากรถเขาไม่ได้ลงมาตัวเปล่าแต่เขานั้นพกแม่กุญแจติดมาด้วยซึ่งนั่นมันก็ทำให้เคลนั้นไม่กล้าเดินมาใกล้จอห์นในระหว่างนั้นเองซินดี้ก็เดินเข้ามาแล้วเธอก็พูดว่ามีรถแล้วทำไมไม่ใช้รถวัดกันไปเลยจอห์นได้ยินดังนั้นเขาก็ยิ้มขึ้นมาแล้วบอกว่างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันใครแพ้ต้องเสียรถส่วนทางด้านเคลก็เลยบอกว่ารถของฉันนั้นมัน 80,000 เหรียญฉันไม่เอารถแกไปปลูกสารแหน่หรอกเว้ยส่วนทางด้านซินดี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาแบบนี้ละกันถ้าใครนั้นชนะก็ได้ฉันไปแล้วการแข่งขันรถซิ่งของวัยรุ่นเมกันก็กำลังเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นลักลอบเปิดประตูเข้าไปในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแล้วถ้ามองไปรอบๆโครงการบ้านจัดสรรแห่งนี้มันยังไม่เสร็จด้วยซ้ำซึ่งที่นั่นมันก็เต็มไปด้วยกองทรายเศษไม้ก้อนกรวดที่อยู่ในไซต์งานก่อสร้าง
แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดพวกเขากับการแข่งขันครั้งนี้ได้จอร์นและเคลก็ได้ขึ้นไปในรถของเขาและคนที่อยู่บนรถของเคลก็คือซินดี้สกอยสาวบ้านรวยและแล้วการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยสาวคนหนึ่งได้ถอดเสื้อในของเธอและโยนลงบนพื้นเมื่อเสื้อในของสาวคนนั้นตกถึงพื้นพวกเขาก็ออกตัวในทันทีทั้งคู่นั้นขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันและดูเหมือนว่ารอดไวเปอร์ที่ขับโดยเคลเขาจะบังเลนมัลติคาร์โรจอนของเราสมิธทำให้จอนนั้นไม่สามารถแซงได้เลยแถมในตอนนั้นเพื่อนของแคลและก็ซินดี้ที่ตามมาถ่ายคลิปวิดีโอก็ได้ขับรถกระบะมาบังเลนของจอนไว้ทำให้จอนนั้นไปชนเข้ากับกองพัสดุของไซต์งานก่อสร้างเขาทำให้รถของเขานั้นเกือบเสียหลักแต่นั่นก็ไม่ทำให้ความเดือดของจอนนั้นลดน้อยลงเขาได้หักพวงมาลัยไปทางขวาเพื่อไปทางเบี่ยงอีกทางหนึ่งและทางที่จอนนั้นเลือกก็คือทางที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่มันก็เพียงพอที่จะไล่ตามดอสไวเปอร์ได้แต่ดูเหมือนว่าจอนนั้นจะมีเพียงลูกบ้าเท่านั้นทักษะในการเข้าโค้งตีวงเขานั้นสู้เคลเลยไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะมีอะไรที่ขวางอยู่ข้างหน้าจอนนั้นกวาดเรียบและในตอนนี้ดูเหมือนว่ามัลติคาร์โรของจอนกำลังไล่บี้ดอสไวเปอร์ของเคลอย่างสุดมันและถ้าหากว่าใครยังจำกันได้ในโค้งแรกจอนนั้นเลือกเส้นทางระหว่างโครงการซึ่งมันไม่ใช่ถนนแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เส้นทางที่เขาเลือกมันมีรถตักดินนั้นขวางอยู่ชอนจึงได้ตัดสินใจหักซ้ายทำให้เขานั้นต้องชนกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งดีที่บ้านหลังนี้เป็นเพียงบ้านที่วางโครงสร้างไว้เท่านั้นทำให้มาตีคาร์โรของชอนนั้นไม่เสียหายเขาพุ่งออกมาจากบ้านเหินเดินหนึ่งครั้งและลงอย่างสวยงามและเขาก็พาคุณปู่มาตีคาร์โรไล่จี้ตูดดอนไวเปอร์ได้อีกครั้งซึ่งเคลนั้นก็ถึงก็งงว่าจอนมันทำได้ยังไงวะจากนั้นชอนก็ได้เหยียบคันเร่งพาคุณปู่มาตีคาร์โรขึ้นมาตีคู่กับดอสไวเปอร์ของเคลอย่างเทและเท่านั้นยังไม่พอชอนยังได้ส่งสายตาให้กับซินดี้และดูเหมือนว่าซินดี้น่าจะเล่นด้วยเพราะเธอนั้นก็ส่งสายตาให้กับจอนเหมือนกันซึ่งนั่นมันเหมือนกับขยี้กล่องดวงใจวัยรุ่นของเคลทำให้เขาหึงจนมีอาการเลือดขึ้นหน้าด้วยความโมโหเคลจะได้ขับดอสไวเปอร์กระแทกไปที่รถของชอนและเขาก็ทำซ้ำๆอยู่แบบนั้นซึ่งในตอนนั้นรถทั้งคู่ก็มาด้วยความเร็วสูงทางด้านซินดี้ก็พยายามจะห้ามเคลแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เคลจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ซะแล้วและในการกระแทกครั้งสุดท้ายซอนนั้นเห็นว่าเคลนั้นทำแบบนั้นซ้ำๆเขาจะได้เหยียบเบรกทำให้เคลนั้นพยายามกระแทกแต่มันก็โดนรถของซอนไม่เต็มคันซึ่งนั่นมันก็เพียงพอจะทำให้ดอนไวเปอร์นั้นเสียหลักดอนไวเปอร์ของเคลนั้นหมุนเป็นลูกหางแล้วมันก็ไปหยุดตรงท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพราะดอนไวเปอร์เสยกับท่อน้ำเขาอย่างจังเรียกได้ว่าเละทั้งคันส่วนทางด้านชอนก็พยายามควบคุมรถของตัวเองแต่ดูเหมือนว่ารถระดับคุณปู่มันจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ค่อยดีพอรถของชอนนั้นเสียการควบคุมแล้วมันก็กลิ้งตลบแล้วหมุนไปหลายรอบเรียกได้ว่าถ้ามันไม่ใช่หนังรับรองเละเรื่องราวนั้นไปจบลงที่โรงพักและดูเหมือนว่าคนที่จะเป็นฝ่ายชนะก็คือชอนทั้ง3คนมีหน้าตาที่เต็มไปด้วยรอยแผลในจังหวะนั้นซินดี้ได้หันหน้ามามองชอนแล้วชอนเขาก็ยิ้มให้ซึ่งในปากของชอนนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดซึ่งถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นคนปกติทั่วไปคงถึงก็ยิ้มไม่ออกเพราะนอกจากรถของทั้งคู่นั้นจะพังแล้วพวกเขานั้นอาจจะต้องไปนอนในคุกแต่ดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่างฐานะของซินดี้ชอนแล้วก็เคลนั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยซินดี้กับเคลพวกเขานั้นเป็นลูกเศรษฐีทำให้พวกเขานั้นสบายใจได้ว่าคืนนี้พวกเขาไม่ต้องนอนที่นี่ในระหว่างนั้นพวกตำรวจก็ได้เปิดคลิปวิดีโอที่เพื่อนของเคลนั้นให้พวกตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานว่าชอนนั้นคือผู้กระทำผิดชอนได้บอกกับพวกตำรวจว่าขอก๊อปปี้ไว้หน่อยได้ไหมครับจะเอาไว้ชื่นชมตำรวจคนนั้นจะได้พูดว่าจะเก็บเอาไว้ชื่นชมอย่างนั้นหรอแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าลูกของหนู2คนนั้นเดี๋ยวพ่อแม่พวกเธอนั้นก็มาประกันตัวออกไปส่วนแกมันก็แค่โลโซบางทีอาจจะต้องนอนคุกซึ่งในตอนนั้นชอนจึงได้ถามว่าแล้วรถผมอ่ะทางด้านตำรวจก็เลยบอกมาทุบทิ้งไปแล้วไม่ชอนนั้นลุกขึ้นมาแล้วเหมือนว่าเขาจะเดินเข้าไปเอาเรื่องตำรวจคนนั้นในจังหวะเดียวกันแม่ของชอนก็ได้เดินเข้ามาในห้องสืบสวนที่ชอนนั้นนั่งอยู่พอดีเธอได้เห็นหน้าชอนเธอก็เลยถามชอนว่านี่ลูกทำบ้าอะไรเนี่ยในจังหวะนั้นตำรวจก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ครับคุณนายบอสเวลทางด้านแม่ของชอนก็เลยพูดว่าฉันยังใช้นางสาวอยู่ค่ะและเธอก็ได้ขอตำรวจคนนี้นั้นสูบบุหรี่นั่นมันก็พอจะทำให้เรานั้นเดาออกมาแม่ของชอนนั้นทำอาชีพอะไรโดยแม่ของชอนได้ถามกับตำรวจว่าเรื่องนี้มันหนักมากแค่ไหนคะคุณตำรวจตำรวจได้บอกว่าก็ข้อหาหนักอยู่นะแต่โชคยังดีที่ไม่ต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่เ
พราะเขานั้นยังมีอายุไม่ถึง18แม่ของจอนก็เลยบอกกับตำรวจว่าฉันพาเขาย้ายมา3เมืองแล้วและครั้งนี้มันก็คงเป็นเหมือนเดิมทางด้านตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้เขามี2ข้อหาใหญ่คือขับรถโดยประมาทและทำลายทรัพย์สินด้วยเจตนานอกจากนี้เขายังมีทัณฑ์บนติดตัวอีกด้วยคุณคงให้เขานั้นเหยียบถนนที่นี่ไม่ได้อีกแล้วล่ะซึ่งนั่นมันก็แปลว่าชอนจะกลับไปซิ่งอีกไม่ได้แล้วถ้าเขานั้นยังอยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันพ่อและแม่ของซินดี้และก็เคลก็ได้มาพาตัวพวกเขานั้นออกไปหลังจากที่แม่ของชอนได้เคลียร์เรื่องของชอนกับพวกตำรวจเป็นที่เรียบร้อยเธอก็ได้เดินออกมาจากห้องแล้วชอนก็ถามแม่ของเขาว่ารอบนี้เราจะย้ายไปไหนฮะแม่ทางด้านแม่ของชอนก็เลยบอกว่ารอบนี้มันคงไม่มีเราอีกแล้วล่ะชอนซึ่งนั่นมันก็ทำให้ชอนนั้นไม่มีที่ไปโดยแม่ของชอนได้ตัดสินใจให้ชอนนั้นไปหาพ่อของเขาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่นี่นั่นเองมันคือจุดเริ่มต้นของนักซิ่งที่มีชื่อว่าจอห์นบอสเวลและชอนก็ได้เดินทางมาถึงหน้าบ้านพ่อของเขาและดูเหมือนว่าพ่อของชอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขานั้นจะเดินทางมาวันนี้พ่อของชอนได้บอกให้ชอนนั้นรออยู่หน้าบ้านแป๊บหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ไปพาหญิงสาวคนหนึ่งนั้นออกมาจากบ้านและดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้จะเป็นหญิงสาวขายบริการซึ่งตัวหนังมันก็ทำให้เรารู้ว่าพ่อกับแม่ของชอนนั้นเลิกกันไปตั้งนานแล้วและชอนก็เป็นเพียงเด็กชายหนึ่งคนที่ขาดความอบอุ่นนั่นเองพ่อของชอนได้พาชอนนั้นเดินเข้ามาในบ้านชอนได้มองไปรอบห้องซึ่งมันมีขนาดเล็กมากระหว่างนั้นพ่อของชอนก็พูดขึ้นมาว่าตอนแรกพ่อก็ตั้งใจว่าจะไปรับลูกโดยเขาพยายามอธิบายให้ชอนนั้นเข้าใจว่าเวลาที่ญี่ปุ่นมันไวกว่าที่อเมริกา1วันทำให้เขานั้นเข้าใจว่าต้องไปรับชอนในวันพรุ่งนี้และเท่าที่ดูจากเสื้อที่พ่อของชอนนั้นใส่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นทหารอเมริกาที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นหลังวัยเกษียณนั่นเองชอนได้ถามกับพ่อของเขาว่าทำไมแม่ต้องส่งผมมานี่พ่อของชอนจึงได้บอกว่าแล้วทำไมมานี่แกจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็ดีกว่าแกนั้นไปอยู่บ้านเมตตามั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะใครมันจะย้ายหนีไปทุกครั้งที่มันมีเรื่องได้ล่ะแล้วชอนก็ได้พูดกับพ่อของเขาว่าก็พ่อไงล่ะซึ่งนั่นมันก็ทำให้พ่อของชอนนั้นหัวเราะออกมาและเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันรู้ว่าเราคงไม่แฮปปี้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแต่ฉันก็ได้รับปากแม่ของแกไปแล้วก็แค่แกทำตามกฎที่พ่อกับแม่นั้นคุยกันไปแล้วรับรองแกอยู่ได้สบายและกฎที่พ่อของชอนนั้นสร้างขึ้นมาก็คือชอนต้องไปเรียนทุกวันและกลับบ้านให้ตรงเวลาและเขาก็ห้ามพาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องรถจากนั้นพ่อของชอนก็พาชอนนั้นเข้าไปที่ห้องนอนของเขาซึ่งมันมีขนาดเล็กกว่ามากแถมข้างๆยังมีอาม่าเปิดทีวีเสียงดังพร้อมกับต้มมาม่ากินแต่ชอนก็ต้องฝืนนอนจนได้เสียงนาฬิกาปลุกดังในตอนเช้าทำให้ชอนนั้นตื่นขึ้นมาและพบว่าพ่อของเขานั้นออกไปทำงานแล้วโดยพ่อของเขาได้เตรียมชุดนักเรียนมาให้กับชอนพร้อมทั้งเขียนที่อยู่ของโรงเรียนใส่ไว้ให้ในกระดาษแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าชอนนั้นคงไม่ชินเท่าไหร่กับการที่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มนักเรียนญี่ปุ่นและแล้วเขาก็เดินทางมาถึงโรงเรียนจนได้และวันเข้าเรียนวันแรกของชอนเขาก็มาสายซะแล้วซึ่งนั่นมันก็ทำให้เขานั้นกลายเป็นจุดเด่นของห้องเรียนห้องนี้ผู้หญิงที่เขานั้นจำได้แม่นในเวลานั้นก็คือหญิงสาวสุดน่ารักดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นลูกครึ่งแต่ด้วยความที่ชอนนั้นยังมาใหม่เขาจึงไม่กล้าทักทายเธอนอกจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งในช่วงพักกลางวันนั่นเองทำให้ชอนได้เจอกับชายคนหนึ่งโดยชายคนนี้เขามีชื่อว่าทวิงกี้เรียกได้ว่าเขาเป็นเซลล์ในคาบนักเรียนทวิงกี้นั้นขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมือถือและของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและเขาก็ได้มาเสนอขายให้กับชอนส่วนทางด้านชอนที่กำลังกินอาหารอยู่เขาก็เลยบอกว่าฉันไม่มีตังค์หรอกและอีกอย่างหนึ่งนะฉันคงอยู่ที่นี่ไม่นานเดี๋ยวฉันก็ต้องย้ายออกไปแล้วล่ะทวิงกี้จึงได้บอกว่างั้นนายก็ต้องเดินทางเขาจะได้หยิบรองเท้าจอแดนและสิ่งของที่เขาแนะนำมาขายวันนี้ทุกอย่างขึ้นมาอยู่บนโต๊ะโดยทวิงกี้ได้พยายามเสนอขายรองเท้าจอแดนให้กับชอนแต่ชอนนั้นก็ไม่สนใจแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือพวงมาลัยสปาโก้ชอนจึงได้ถามกับทวิงกี้ว่านี่นายขายพวงมาลัยสปาโก้ด้วยอย่างนั้นหรอทวิงกี้จึงได้บอกมาพวงมาลัยนั่นน่ะหรอฉันซื้อเอามาใส่รถฉันไม่ได้เอามาขายชอนจึงได้ถามกับทวิงกี้ว่าแล้วนายขับรถอะไรหลังเลิกเรียนทวิงกี้ก็ได้พาชอนไปดูรถของเขาซึ่งมันถูกเก็บอยู่ในโรงจอดรถแบบแคปซูลที่มันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันก็หมุนลงมาทีละคันซึ่งรถแต่ละคันที่มันสลับและเปิดออกมามันก็มีแต่รถแรงๆทั้งนั้นซึ่งนั่นมันก็ทำให้ชอนนั้นคิดว่าไอ้หมอนี่ต้องขับรถแรงๆเร็วๆอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่ารถที่มาจอดตรงหน้าของชอนมันคือรถประเภทแวนอย่าง Volkswagen Touran ปี 2005 โดยบอดี้ของรถคันนี้มันถูกตีโป่งออกมาเป็นรูปมือและรูปเท้าเต็มไปทั่วตัวรถและด้านหน้าของฝากระโปรงรถมันถูกเพ้นท์เป็นลายด้วยฮักซึ่งดูจากท่าทางของทวิงกี้
เขาจะหลงรักรถคันนี้เป็นอย่างมากส่วนจอห์นนั้นก็ไม่ฟังเสียงเขาได้คว้าพวงมาลัยสปาร์โกแล้วขึ้นมาขับรถของทวิงกี้ในทันทีจอห์นได้บอกกับทวิงกี้ว่ามันก็ขับดีนะถึงจะดูไม่ค่อยเหมือนรถสักเท่าไหร่ทวิงกี้ได้บอกให้จอห์นขับมายังร้านจอดรถของตึกแห่งหนึ่งแล้วที่นั่นจอห์นก็ได้ตื่นตาตื่นใจกับพวกสาวๆและรถซิ่งมากมายทำให้ตอนนี้จอห์นกำลังขัดคำสั่งของพ่อที่พ่อนั้นสั่งให้ชอนห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องรถเรียกได้ว่าขาซิ่งชาวญี่ปุ่นนั้นมารวมกันอยู่ที่นี่ในระหว่างที่ชอนนั้นกำลังเดินดูรถสวยๆมันก็ได้มี Mazda RX8 นั้นขี่เข้ามาและ RX8 คันนี้ก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนมันเป็นของสาวลูกครึ่งเพื่อนร่วมชั้นของชอนนั่นเองแล้วเธอคนนี้มีชื่อว่าดีลาจากนั้นนีลาก็เดินลงจากรถแล้วเธอก็ได้พูดกับเพื่อนขาซิ่งของเธอว่าได้ยินอะไรหรือเปล่าเหมือนเสียงเครื่องมันมีอะไรผิดปกติสักอย่างส่วนในด้านเพื่อนสาวสายจูนเธอก็เลยบอกว่าเรื่องมันก็ปกติดีหรอกนะเพราะฉันนั้นเช็คด้วยคอมพิวเตอร์แต่ทางด้านนีลาก็เลยบอกว่าคอมพิวเตอร์จะรู้แรงตอบสนองได้ยังไงเมื่อเห็นว่าการจูนนั้นไม่เป็นผลพวกเขาจึงได้เดินออกไปจากรถของนีลาในระหว่างนั้นวัยรุ่นต่างถิ่นอย่างชอนบอสเวลก็ได้เดินเข้ามาหานีลาเขาได้บอกกับนีลาว่าเครื่อง V8 มันไม่เกหรอกนะท่านนีลาก็เลยบอกว่าพวกผู้ชายเนี่ยสนใจแต่เรื่องความแรงท่านชอนก็เลยบอกว่าก็ความเป็นผู้ชายมันอยู่ในยีนจากนั้นชอนก็ดูไปในห้องเครื่องรถของมิลาและเขาก็พูดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าคุณเอารถคันนี้มาแข่งมาดูจุ๋มจิ๋มดีนะจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทำความรู้จักกันในระหว่างนั้นดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่รู้ว่ามีใครได้แอบมองพวกเขาอยู่และคนที่มองพวกเขาอยู่ก็คือดีเคนักดิฟขาซิ่งเจ้าถิ่นและอย่างหนึ่งนีลาก็คือแฟนของดีเคซึ่งฉากนี้มันก็มีฮานอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นเขากำลังควบสาวอยู่ถึง2คนดีเคจะได้เดินเข้าไปถามฮานว่าไอ้หลังนั่นใครเมื่อฮานเห็นดังนั้นเขาจึงรู้ในทันทีว่าตอนนี้ดีเคนั้นไม่ค่อยสบอารมณ์กับฝรั่งหัวทองนั้นสักเท่าไหร่ฮานจะได้บอกกับดีเคว่าได้ยังไม่เลิกคั่วเด็กนักเรียนอีกหรอหาที่มันเหมาะสมกว่านี้หน่อยสิแต่ดีเคก็ไม่ฟังเขาเดินมาหานีลาในทันทีซึ่งในตอนนั้นเองทวิงกี้ก็กำลังบันเทิงอยู่กับสาวๆและเขาก็เหลือบไปเห็นชอนนั้นกำลังยืนคุยอยู่กับนีลาแฟนสาวของดีเคและตอนนี้ดีเคกำลังเดินเข้าไปหาชอนทำให้ทวิงกี้นั้นพอจะรู้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังจะมีเรื่องโดยทวิงกี้พยายามไปดึงตัวชอนนั้นออกมาจากนีลาแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ทันซะแล้วเพราะดีเคก็เดินมาถึงพอดีจากนั้นดีเคก็เดินมากอดนีลาจากนั้นเขาก็ด่าชอนเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งหนึ่งในคำที่ดีเคนั้นพูดออกมาก็คือไกจินซึ่งมันแปลว่าคนนอกและการที่ดีเคนั้นพูดกับชอนแบบนั้นพวกเขานั้นเห็นว่าชอนนั้นไม่ใช่คนญี่ปุ่นส่วนทางด้านทวิงกี้ก็พยายามนำตัวชอนนั้นออกไปจากงานแต่เขาก็พาชอนเดินไปแค่ไม่กี่ก้าวชอนก็ได้หันหลังกลับมาและเขาก็บอกกับดีเคว่าฉันคิดว่าที่นี่เป็นประเทศเสรีซะอีกที่ผู้หญิงนั้นสามารถจะคุยกับใครก็ได้ดีเคจึงได้ถามชอนว่าแกรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครชอนจะได้กวนประสาทดีเคว่ารู้ก๊อปไม้ของญี่ปุ่นมั้งส่วนฮานเขาก็มองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ห่างๆและเขาก็คงคิดว่าสงสัยคืนนี้มีอะไรสนุกสนุกให้ดูตอนด้านทวิงกี้ก็พยายามมาพาจอนนั่นออกไปโดยเขาได้บอกกับชอนว่าได้รู้หรือเปล่าว่าหมอนั่นน่ะมันเป็นยากุซ่าและดูเหมือนว่าจิตใจเลือดนักสู้ของชอนเขาจะไม่ยอมใครง่ายๆในขณะเดียวกันฮานก็ได้บอกกับดีเคว่าไปเถอะดีเคถึงเวลาแข่งแล้วในจังหวะที่ดีเคนั่นเดินหันหลังไปชอนก็ได้ตะโกนบอกดีเคว่าโชคดีนะไอ้ขี้เตะดีเคได้ยินดังนั้นเขาจะได้หันหลังมาทันทีและเขาก็ได้บอกชอนว่าแกนั้นมันโชคดีที่ฉันนั้นติดแข่งพอดีส่วนทางด้านชอนก็เลยบอกว่าสักตั้งไหมล่ะทางด้านดีเคจะได้บอกว่าแกจะใช้อะไรแข่งกับฉันสเก็ตบอร์ดอย่างนั้นหรอก็ไม่มีรถสักหน่อยอย่ามาปากดีเลยดีกว่าในระหว่างนั้นฮานก็ได้โยนกุญแจให้กับชอนแล้วบอกว่าอ่ะฉันให้ยืมในระหว่างที่ชอนและทวิงกี้กำลังขึ้นลิฟต์เพื่อไปลงในชั้นที่ใช้ในการแข่งขันชอนได้ถามกับทวิงกี้ว่าไอ้หมอนั่นมันเก่งหรือเปล่าทวิงกี้จะได้บอกว่าแกกลัวละสินะแกรู้หรือเปล่าว่าดีเคคืออะไรชอนจะได้บอกว่าเด็กโขงอย่างนั้นหรอทางด้านทวิงกี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ดีเคมันแปลว่าดิฟคิงชอนจะได้พูดกลับมาว่าดิฟหรอดิฟมันคืออะไรในจังหวะที่ประตูลิฟต์นั้นเปิดออกมันก็ได้มีรถ2คันดิฟคันหน้าทวิงกี้แล้วก็ชอนทวิงกี้จึงได้ถามกับชอนว่ายังให้ฉันบอกอีกไหมว่าดิฟคืออะไรจากนั้นทวิงกี้แล้วก็ชอนก็ได้เดินมาที่รถที่หานั้นให้ชอนยืมใช้แข่งขันกับดีเคทวิงกี้ได้ถามกับชอนว่าได้รู้จักรูปภาพโมนาลิซาหรือเปล่ารถที่หานั้นให้แกยืมขับเนี่ยในวงการดริฟต์เขาเรียกโมนาลิซาหานั้นสั่งทำมาหลายใหม่ทั้งหมดและเขาก็ประกอบมันขึ้นในมือทีละชิ้น
โดยรถคันนี้มันคือรุ่น Nissan Silvia S15 Spec S มันมาพร้อมกับเครื่อง RB26 Skyline GTR มันเป็นเครื่อง6สูบ24วาล์วขนาด 2568 cc มีแรงม้ามากถึง280แรงม้ามันยังมากับเทอร์โบคูลแต่เท่าที่ดูความแรงนั้นคงไม่เกี่ยวกับงานนี้ชอนได้บอกกับทวินกี้ว่าได้ช่วยสอนให้ฉันดิฟเป็นใน30วินาทีได้ไหมทวินกี้จะได้บอกกับชอนว่าง่ายสุดก็คือแกต้องใช้เบรกมือขั้นแรกแกก็ดึงเบรกมือในช่วงจังหวะเวลาเข้าโค้งแกก็เลี้ยงความเร็วเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าชอนซึ่งเป็นนักซิ่งสายเถื่อนเขาคงไม่เข้าใจกับความหมายของคำว่าดิฟทวินกี้จะได้บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าแกทำรถคันนี้พังไม่ต้องโทรหาฉันระหว่างที่ทวินกี้นั้นเดินไปที่นั่งคนดูเขาก็บ่นไปตลอดทางว่าดูลักษณะแล้วไม่น่าจะรอดน่าจะสวยมาถึงกูตัวนั้นนั่นห่านเขาคงรู้อยู่แล้วว่าฝรั่งอย่างชอนไม่มีทางรู้จักคำว่าดิฟและแล้วเวลาของการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นดีเคและชอนอยู่ที่จุดออกตัวชอนใช้รถนิสสันซินเวีย S15 เป็นรถยืมเพื่อนมาที่ห่านนั้นเป็นเจ้าของส่วนทางด้านดีเคเขาได้ใช้นิสสันเฟลดี้ Z33 ซึ่งรถทั้งสองคันมันมาด้วยระบบขับหลังซึ่งมันเหมาะที่จะเอามาทำการดริฟต์และแล้วการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นชอนออกตัวไปด้วยความเร็วในขณะที่ดีเคดูเหมือนว่าเขาจะออกตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่ทางด้านชอนก็หลงดีใจว่าเขานั้นคงกินหมูแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสถานที่แข่งขันมันมีลักษณะเป็นโรงจอดรถภายในตึกนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยโค้งหักศอกและแล้วโค้งแรกชอนก็ได้โชว์ความเหนือให้ทุกคนได้เห็นเขาได้ขับนิสสันซินเวีย S15 หักเลี้ยวสุดบงและฟาดกับกบเสาเขาอย่างจังส่วนนั้นดีเคเขาก็เข้าโค้งด้วยการดิฟแบบนิ่มๆและเขาก็มองออกมานอกกระจกส่งสายตาเยอะหยันให้กับชอนซึ่งนั้นมันก็ทำให้ชอนน่าลมขึ้นมาทั้งคู่นั้นขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ดีเคเขาได้โชว์สกิลการดิฟให้กับชอนได้เห็นว่าเขานี่แหละคือของจริงส่วนนั้นชอนเขาก็พยายามใช้นิสสันซินเวีย S15 ขับไล่ตามนิสสันเฟลดีของดีเคและเขาก็พยายามทำตามที่ทวินกี้นั้นสอนแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลแถมในตอนนี้ชอนกำลังทำให้นิสสันซินเวีย S15 ของห่านพังแบบเละเทะเขาได้ขับฟาดกับกำแพงชนกับกุศลเรียกได้ว่าดีเคนั้นทิ้งห่างชอนแบบไม่เห็นฝุ่นและแล้วมันก็มาถึงช่วงปลายของการแข่งขันซึ่งมันก็เป็นทางขึ้นไปยังโรงจอดรถอย่างด้านบนดาดฟ้าซึ่งมันมีลักษณะเป็นก้นหอยซึ่งนั่นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับดีเคเขานั้นดิฟขึ้นไปอย่างสวยงามส่วนทางด้านชอตเขาก็ขึ้นมาได้เหมือนกันแต่เขาก็ขับรูดกับกำแพงมาตลอดทางทำให้ตอนนี้นิสสันซินเวีย S15 ของฮานพังแบบไม่มีชิ้นดีแหมช่างน่าเสียดายชุดแต่งจริงๆซีเวสบอดี้คิทซะด้วยทางด้านดีเคเมื่อเขาดิฟถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ลงมาจากรถอย่างเทส่วนทางด้านชอนเขาถึงกับไม่กล้าลงจากรถเพราะเขานั้นแพ้กับดีเคอย่างราบคาบในระหว่างนั้นเองฮานก็ได้เดินมาบอกกับชอนว่าอย่าคิดชิ่งฉลาจากนั้นชอนก็ได้กลับมาที่บ้านทันทีที่เขานั้นเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าพ่อของเขานั่งรออยู่พ่อของชอนได้ถามชอนว่าแกรู้หรือเปล่านี่กี่โมงแล้วจากนั้นชอนก็เลยบอกว่าพอดีหลงคิดว่าเพิ่งทุ่มหนึ่งเหมือนเวลาที่นี่จะไวกว่าที่อเมริกานิดหน่อยทางด้านพ่อของชอนก็เลยบอกว่านี่แกไปแข่งรถมาใช่ไหมงั้นแกใส่หัวไปเลยจากนั้นพ่อของชอนก็เดินไปหยิบโทรศัพท์แล้วพยายามติดต่อไปหาแม่ของชอนทางด้านชอนก็เลยบอกว่าเอาสิโทรไปเลยพ่อของชอนก็เลยบอกว่าแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้แกไม่มีที่จะไปแล้วพ่อไม่อยากจะเอาชนะแกหรอกนะแต่ถ้าหากว่าแกไม่อยู่ที่นี่แกก็ต้องไปอยู่ในคุกแล้วถ้าหากว่าแกอยู่ในบ้านของพ่อแกก็ต้องทำตามกฎเข้าใจไหมชอนทางด้านชอนก็เลยบอกว่าครับพ่อจากนั้นเขาก็เดินเข้าห้องไป3วันรุ่งขึ้นชอนได้ไปที่โรงเรียนและดูเหมือนว่าครึ่งหนึ่งของเด็กนักเรียนที่นั่นจะไปที่งานแข่งรถเมื่อคืนนี้และพวกเขาก็จำได้ว่าชอนคือคนที่แข่งรถแพ้ดีเคและทำให้รถของฮานั้นต้องเสียหายซึ่งมันก็ทำให้ชอนรู้สึกอายนิดหน่อยหลังจากที่ชอนนั้นเลิกเรียนเขาก็กำลังกลับบ้านแต่ปรากฏว่าฮานั้นไม่รออยู่ที่หน้าโรงเรียนและเขานั้นขับรถ Mazda RX7มันถูกทำสีเป็นสีส้มโดยรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์โรตารีมันถูกใส่ชุดเทอร์โบ HKS TO42 และอินเตอร์คูลเลอร์จาก V-Mounted มันถูกสวมด้วยชุดแต่งจากเวลไซส์และถ้าหากเป็นสเปคโรงงานมันจะมีแรงม้าถึง255แรงม้าโดยในเจนใหม่ๆของ RX7 ถ้าหากเป็นตัวเครื่องใหม่ๆจากโรงงานมันจะมาพร้อมแรงม้าถึง280แรงม้าด้วยกันแต่ถึงอย่างไรในตอนนี้มันก็กลายเป็นรถแข่งในตำนานไปแล้วแต่เท่าที่ดูรถของฮานมันน่าจะมีแรงม้ามากกว่า300แรงม้าด้วยกัน
เดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ตัวหนังกันดีกว่าชอนได้เดินมาหาฮานและฮานก็เลยบอกว่าขึ้นรถฉะนั้นชอนก็เลยบอกกับฮานว่าเดี๋ยวฉันหาเงินมาจ่ายให้นะฮานเลยบอกว่าพูดอย่างก็เลือกได้ฉะนั้นฮานได้ให้ชอนขับรถมาที่ฮอนเซนแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ฮานจะให้ชอนมาทวงหนี้โดยฮานได้ให้ชอนไปทวงเงินกับผู้ชายคนหนึ่งโดยฮานได้บอกว่าชายคนนี้เขาสักรูปตีนสัตว์ที่หลังชอนจึงได้เดินเข้าไปข้างในฮอนเซนและเขาก็ได้เจอกับผู้ชายคนนั้นโดยผู้ชายคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักซูโม่กำลังนอนแช่อยู่ในอ่างอย่างสบายใจชอนได้เดินเข้าไปหาชายคนนั้นและเขาก็บอกว่าฮานบอกว่าให้ฉันนั้นมาทวงหนี้แทนเขาเมื่อชายคนนั้นได้ยินเขาจึงได้ลุกขึ้นและชายคนนี้ก็มีรูปร่างที่ตัวค่อนข้างใหญ่มากเขาได้จับตัวชอนโยนออกมายังนอกร้านส่วนทางด้านฮานเขาก็นั่งพิงรถและกินขนมอย่างสบายใจแถมเขายังหัวเราะอีกด้วยเพราะเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าชอนนั้นจะต้องเจอกับอะไรแต่ชอนก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้เข้าไปหาชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ถูกจับโยนออกมาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ชายคนนั้นเดินออกมาด้วยเขาได้โยนตังค์ให้กับฮานทางด้านฮานก็ได้โยนกุญแจรถให้กับชอนและเขาก็บอกว่าไปกันเถอะในระหว่างที่ชอนนั้นขับรถไปให้กับฮานฮานได้บอกกับชอนว่าตั้งแต่นี้ไปแกต้องคอยเป็นคนเก็บเงินให้ฉันไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงและไม่ว่าแกจะทำอะไรอยู่ถ้าฉันเรียกแกต้องมาทางด้านชอนก็เลยบอกว่างั้นนายต้องสอนฉันดริฟทางด้านฮานดูเหมือนว่าเขาจะถูกใจฝรั่งนี่ซะแล้วและด้วยความใจสู้ของชอนมันคงทำให้ฮานนั้นถูกใจฮานได้บอกให้ชอนขับรถมายังที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่มันจะเต็มไปด้วยตู้เกมและฮานก็พาชอนเดินมายังด้านหลังของร้านและที่นี่มันก็เป็นที่อยู่ของดีเคดีเคจึงได้ถามกับฮานว่านี่แกพาไอ้หลังนี่มาทำไมฮานจะได้บอกว่ามันมาจ่ายค่าเสียหายนิสสันซินเวียของฉันไงล่ะทางด้านน้องชายของดีเคก็เลยบอกว่าก็แกให้มันขับเองนี่จากนั้นน้องชายของดีเคก็มาพูดกวนตีนใส่ชอนว่าจะแข่งกันอีกเมื่อไหร่ล่ะทางด้านชอนก็เลยบอกว่ามาแข่งกันเลยดีแม่ในจังหวะนั้นดีเคก็อยู่ด้วยก็จะได้ถามกับฮานว่าพร้อมที่จะเสียรถอีกคันไหมล่ะฮานทางด้านฮานก็เลยบอกว่าพร้อมกินโคโรล่าปี86ของนายต่างหากล่ะดีเคจะได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ลงสกายไลน์ปี72สิฮานก็เลยบอกว่าได้ซึ่งดูเหมือนว่าตอนแรกจะเป็นเพียงเรื่องรอเล่นแต่ดีเคนั้นกลับจริงจังขึ้นมาฮานจึงได้บอกให้ชอนนั้นไปรอด้านนอกฮานจึงได้ถามกับดีเคว่านี่นายหัดคิดหยุ่มหยิมตั้งแต่เมื่อไหร่ทางด้านดีเคก็ได้ถามกับฮานว่าของจะมาถึงเมื่อไหร่ตัวหนังไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ดีเคนั้นพูดถึงมันคือของอะไรส่วนทางด้านชอนเขาก็เดินมาอย่างตู้โทรศัพท์แล้วโทรกลับไปที่บ้านเพื่อบอกพ่อของเขาว่าวันนี้จะกลับบ้านช้าซะหน่อยเพราะว่ามีเรียนพิเศษแท้ที่จริงนั้นไม่มีเรียนอะไรทั้งนั้นและนี่เป็นการโกหกพ่อครั้งแรกของชอนในระหว่างที่เขานั้นกำลังคุยโทรศัพท์กับพ่อนีล่าก็เดินมาพอดีนีล่าจึงได้ถามชอนว่านี่นายมาทำอะไรแถวนี้ชอนจึงได้บอกกับนีล่าว่าผมกะมาให้เทพเจ้าสายซิ่งของคุณนั้นสอนดิฟสักหน่อยนีล่าจึงได้บอกกับชอนว่าเชื่อฉันเถอะอย่ามายุ่งกับวงการนี้เลยทางด้านชอนก็เลยบอกว่าที่คุณยังชอบเลยนี่ในระหว่างนั้นเองฮานก็ออกมาพอดีซึ่งเขานั้นก็เห็นว่าชอนนั้นกำลังคุยอยู่กับนีล่าส่วนทางด้านชอนนั้นเดา ว่านีล่าก็แค่เด็กมีปัญหาและหลงเข้ามาอยู่ในแก๊งรถซิ่งของยากุซ่าญี่ปุ่นเมื่อการสนทนาระหว่างทั้งคู่นั้นจบลงชอนก็ได้เดินมาที่รถฮานจะได้บอกกับชอนว่าฉันว่านายไปหากิ๊กญี่ปุ่นคุยดีกว่าจากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถออกมาในระหว่างที่พูดคุยกันบนรถชอนก็ได้ถามกับฮานว่าเป็นไงธุระเสร็จเรียบร้อยดีไหมทางด้านฮานก็เลยบอกว่าดีเคน่ะมันแค่เด็กๆทางด้านชอนก็เลยบอกว่าไหนว่าหมอนั่นเป็นยากุซ่าทางด้านฮานก็เลยพูดกลับมาว่าดีเคน่ะไม่ใช่ยากุซ่าหรอกลุงมันต่างหากที่เป็นยากุซ่ามันก็แค่ทำเตะคุมแหล่งพนันไปวันๆเท่านั้นแหละฉันก็แค่เลี้ยงไว้เพื่อกันไม่ให้ลุงของมันนั้นเข้ามายุ่งซึ่งการที่ฮานนั้นยอมคบค้าสมาคมด้วยกับดีเคเพราะลุงของดีเคนั้นเป็นพวกแก๊งยากุซ่าที่คอยเก็บเงินจากแก๊งต่างๆในโตเกียวซึ่งการที่มีดีเคนั้นเป็นโลทำให้แก๊งของฮานนั้นถูกเก็บเงินน้อยลงทางด้านชอนก็เลยถามกับฮานว่าสรุปแล้วเราจะแข่งกับดีเคใช่ไหมฮานจะได้ถามกลับมาว่าฉันถามจริงๆจะแข่งไปเพื่ออะไรชอนจะได้พูดกลับมาว่าก็แข่งเพื่อให้รู้ว่ารถของนายนั้นแรงกว่ายังไงทางด้านฮานจะได้พูดกลับมาว่าถ้าฉันจะแข่งการเดิมพันมันต้องมีค่ามากกว่านั้นไม่งั้นจะเหนื่อยไปทำไมชอนจึงได้ถามกับฮานว่าแล้วทำไมถึงให้ฉันแข่งทางด้านฮานก็เลยตอบมาว่าก็แกไม่ถูกกับดีเคแถมแกยังเป็นหนี้ฉันอีกด้วยฮานได้บอกให้จอนนั้นขับรถมาที่อู่ของเขาและด้วยความคะนองของชอนเขาได้ขับ RX7 ของฮานซิ่งไปด้วยความเร็วสูง
ซึ่งบังเอิญบริเวณนั้นไม่มีตำรวจกำลังตรวจวัดความเร็วอยู่ในขณะนั้น RX7 คันนี้มันวิ่งอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความแปลกใจว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตามมาชอนจึงได้ถามกหานว่าทำไมตำรวจพวกนั้นถึงไม่ตามเรามาหานจึงได้บอกมาตำรวจพวกนี้ใช้รถโรงงานวิ่งได้เต็มที่ก็แค่180เมื่อชอนได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ยิ้มออกมาแล้วบอกมาฉันรู้สึกหลงรักเมืองนี้ซะแล้วสิมาพวกเขานั้นขับรถมาถึงอู่ของห่านซึ่งที่นั่นมันก็เต็มไปด้วยนางแบบสาวสวยมากมายเรียกได้ว่ามันเหมือนกับปาร์ตี้เล็กๆเลยทีเดียวและที่นั่นชอนก็ได้เจอกับเพื่อนของเขาก็คือทวิงกี้จากนั้นห่านได้พาชอนมายังที่พักของเขาและที่นั่นมันทำให้เขาเจอกับรถซิ่งมากมายหลายคันแล้วรถที่ห่านนั้นให้กับชอนก็คืออีโวสีแดงซึ่งมันจะเป็นรถที่ชอนนั้นไว้แข่งซิ่งกับน้องชายของดีเคโดยรถคันนี้มันเป็น Evolution 9ซึ่งเป็น Evolution เจนสุดท้ายที่ใช้เครื่องรหัส 4G63 2.0 ลิตรโดยรถคันนี้ถูกตัดระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นออกเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อน2ล้อส่งกำลังจากล้อหลังเพียงเท่านั้นเพราะ Evolution คันนี้มันทำไว้สำหรับการดริฟต์โดยเฉพาะและมันยังมาพร้อมกับชุดแต่งจาก APR Body Kit เรียกได้ว่ามันหล่อสุดๆเลยทีเดียวท่านนั้นหานก็ได้พูดกับชอนว่าตอนนี้นายเป็นตัวแทนของฉันจะให้ขับฮุนไดมันก็ยังไงอยู่จากนั้นตัวหนังได้พาเราไปยังโกดังซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำและจะเห็นว่ามี Evolution 9ของห่านนั้นกำลังซิ่งอยู่แต่คนดูก็คงจะพอเดาออกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือการซิ่งของห่านอย่างแน่นอนเพราะห่านคงไม่ขับรถกวาดสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ข้างทางและคนที่กำลังขับ Evolution 9คันนี้ก็คือชอนนั่นเองและดูเหมือนว่าไม่ว่าชอนจะพยายามดิฟให้ดีสักเท่าไหร่รถของเขาก็หมุนเป็นลูกหางทุกทีนั้นตัวหนังก็ตัดมาในตอนเช้าในระหว่างที่ชอนนั้นกำลังเดินทางไปโรงเรียนชอนได้เห็นว่าพ่อของเขานั้นกำลังซ่อมรถคันหนึ่งอยู่ในอู่หลังบ้านโดยรถคันนี้พ่อของชอนนั้นเจอในฐานทัพซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นอะไรถึงเสียและดูเหมือนว่าพ่อของชอนนั้นจะรู้ว่าชอนนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแก๊งรถซิ่งแต่เขานั้นไม่อยากพูดเท่านั้นเองหลังจากนั้นชอนก็ไปที่โรงเรียนและเขาก็พบว่าเพื่อนสุดรักของเขาอย่างทวิงกี้นั้นกำลังโดนน้องชายของดีเคนั้นซ้อมเพราะสาเหตุที่ทวิงกี้นั้นเอา iPod ไปขายให้น้องชายของดีเคแล้วมันก็เกิดเสียขึ้นมาทำให้น้องชายของดีเคนั้นกำลังซ้อมทวิงกี้เพราะคิดว่าทวิงกี้นั้นเอาของไม่ดีมาขายให้กับเขาชอนได้เข้าไปห้ามด้วยความที่ชอนนั้นกลัวว่าจะมีเรื่องเขาเลยมอบ iPod ของเขาให้กับน้องชายของดีเคซึ่งนั่นมันก็ทำให้ทวิงกี้นึกถึงกระเซ็งเพราะเขานั้นกลัวว่าถ้าหากว่า iPod ของเขาที่ขายออกไปให้กับทุกคนนั้นมันเกิดเสียขึ้นมาทุกคนก็ต้องมาเค็มกับเขาหมดซึ่งนั่นมันก็ทำให้ทวิงกี้นั้นอาจขาดทุนเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ชอนนั้นทำและคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยก็คือนีลาหลังที่เด็กนักเรียนทั้งหมดลงไปจากดาดฟ้าชอนก็ได้เดินมาหานีลาและเขาก็ขอโทษนีลาที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอจากนั้นตัวหนังก็ตัดมาที่พักของห่านซึ่งในตอนนี้ชอนนั้นก็อยู่กับห่านชอนได้ถามกับห่านว่านายไปไงมาไงถึงไม่อยู่ที่นี่ท่านนั้นหานก็เลยบอกว่าที่ฉันนั้นไม่อยู่ที่นี่เพราะฉันนั้นหนีกฎหมายชอนจึงได้ถามกับหานว่าแล้วทำไมนายถึงให้ฉันยืมรถแข่งทั้งที่รู้ว่ามันต้องพังอีกและถ้าหากมันพังนายก็ต้องเสียตังค์ท่านนั้นหานก็เลยบอกว่าตังค์น่ะหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนข้างตัวที่นั่งเบาะข้างๆนั้นหายากคนที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่รู้จักตัวตนของเรารถคันหนึ่งแลกกับการได้เห็นท่าแท้ของคนคนหนึ่งมันเป็นมูลค่าที่พอรับได้จากนั้นชอนได้ถามกับหานว่าแล้วถ้าหากว่านายไม่ดิฟเพื่อแข่งและนายดิฟเพื่ออะไรจากนั้นหานได้พาชอนออกไปนั่งรถเล่นในระหว่างนั้นก็มีรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่ไฟแดงและคนที่อยู่บนรถก็คือสองสาวสวยสุดแซ่บโดยพวกเธอได้ขับนิสสันสกายไลน์ GTR R33 ส่วนทางด้านหานเมื่อเห็นว่ารถสาวๆนั้นจอดอยู่เขาจะได้ขับ RX7 ของเขาดิฟไปรอบๆนิสสันสกายไลน์ GTR R33 เพื่อตอบคำถามกับชอนว่าเขาดิฟไปเพื่ออะไรแล้วเมื่อหานนั้นหยุดดิฟสาวๆพวกนั้นก็จดเบอร์มือถือให้กับเขาและนี่ก็เป็นอีกฉากในตำนานที่เรานั้นพอจะจำกันได้สำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าหานจากนั้นตัวหนังก็พาเรามายังวันถัดไปซึ่งในตอนนี้หานกำลังสอนให้ชอนนั้นดิฟโดยหานได้บอกกับชอนว่าดิฟมันไม่มีทฤษฎีหรอกนะมันต้องใช้เซนล้วนและสถานที่ที่หานนั้นพาชอนมาหาดิฟมันมีลักษณะเป็นเทือกเขาซึ่งมีโค้งอยู่มากมายและดูเหมือนว่าช่วงแรกชอนนั้นจะดิฟไม่ได้เลยและนอกจากชอนจะต้องมาเรียนดิฟกับฮานหลังจากช่วงเวลาที่เขานั้นเลิกเรียนทวิงกี้ก็ได้พาชอนไปขายของยังแหล่งชุมชนต่างๆในขณะเดียวกันชอนก็มีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือพาฮานไปหาดีเค
เพื่อเอาเงินค่าตงไปมอบให้กับดีเคและดีเคจะเอาเงินนี้ไปให้กับลุงของเขาอีกทีหนึ่งและนั่นมันก็ทำให้ชอนนั้นอดสงสัยไม่ได้ว่าหาน่าเอาเงินนี้มาจากไหนเยอะแยะในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าฝีมือของชอนในการดริฟจะดีขึ้นเป็นลำดับทำให้ตอนนี้ฮานสามารถจะนั่งรถไปกับชอนได้และเขาก็คอยบอกระยะห่างในการตีวงดริฟการเปลี่ยนเกียร์การใช้ความรู้สึกนั้นสัมผัสคันเร่งเรียกได้ว่าฝีมือการดริฟของชอนนั้นพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าชอนจะลืมไปแล้วว่าเขานั้นต้องกลับบ้านให้ตรงเวลาตามกฎที่พ่อของเขานั้นตั้งไว้เพราะในตอนนี้พ่อของเขานั้นรู้แล้วว่าชอนนั้นกลับบ้านไม่ตรงเวลาเพราะโดยปกติชอนจะต้องถึงบ้านก่อนเขาแต่ครั้งนี้พ่อของชอนนั้นกลับมาไวงานนี้ชอนของเราแย่แน่ๆแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆพ่อของชอนได้ไล่ชอนออกจากบ้านและที่ที่ชอนนั้นนึกถึงที่แรกก็คืออู่ของฮานซึ่งในตอนนี้เท่ากับว่าชอนนั้นเป็นลูกศิษย์ของฮานแบบเต็มตัวและด้านฮานดูเหมือนว่าเขาก็รักลูกศิษย์คนนี้มากเช่นกันโดยฮานได้ถ่ายทอดวิธีการดิฟทั้งหมดให้กับชอนโดยทั้งคู่นั้นไปดิฟกันยังเทือกเขาแห่งหนึ่งโดยฮานนั้นใช้ RX7 ดิฟส่วนทางด้านชอนก็ใช้ Evolution 9แถมพวกเขายังดิฟกันแบบเข้าขาอีกด้วยและแล้วก็มาถึงวันที่พวกเขานั้นต้องเข้าแข่งขันซึ่งคู่แข่งของเขาก็คือน้องชายของ DK โดยพวกเขาได้ใช้สถานที่เดิมที่ชอนนั้นเคยแข่งกับ DK แต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือฝีมือการดิฟของชอนเรียกได้ว่าทิ้งห่างน้องชายของ DK ยังไม่เห็นปุ่นซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ใช้ Mitsubishi Evolution 9เป็นรถยืมเพื่อนมาของฮานและรถที่น้องของ DK นั้นใช้ก็คือ Nissan Ferrari Z33และการแข่งขันครั้งนี้มันก็จบลงอย่างสวยงามด้วยชัยชนะของชอนโดยเขานำตั้งแต่ต้นยันจบซึ่งนั่นมันก็ทำให้ DK นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะมันเหมือนกับว่าฮานนั้นฉีกหน้าเขาส่วนทางด้านชอนดูเหมือนว่าเขาจะดีใจเช่นกันเพราะนี่คือการดิฟครั้งแรกของเขาที่ได้ลงสนามแบบจริงๆและเพียงครั้งแรกเท่านั้นเขาก็คว้าชัยชนะมาได้จากนั้นตัวหนังก็ตัดมาที่ห้องเรียนซึ่งนีลานั้นอยู่ห้องเดียวกับชอนทั้งคู่จึงได้แชทคุยกันชอนจึงได้แชทไปถามมีลาว่าทำไมผมไม่เคยเห็นคุณดิฟส่วนทางด้านนีลาก็บอกว่าก็คุณไม่เคยขอดูและในคืนนั้นเองทั้งคู่ก็นัดกันไปทานข้าวซึ่งนั่นมันก็ทำให้ชอนรู้ว่าเธอคือเด็กกำพร้าที่มีแม่เป็นโสมเพณีหลังจากที่เธอนั้นเกิดได้ไม่นานคุณยายของดีเคก็เก็บเธอมาเลี้ยงส่วนทางด้านชอนก็ได้เล่าให้มีลาฟังว่าตัวเขาเองก็ชอบย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆชอบทำตัวมีปัญหาทะเลาะ กับพ่อแม่และตอนนี้เขาก็ได้มาอยู่กับพ่อที่ญี่ปุ่นจากนั้นนีลาก็พาชอนไปดิฟบนเทือกเขาแห่งหนึ่งซึ่งการไปดิฟในค่ำคืนครั้งนี้มันทำให้พวกเขานั้นสนิทกันมากขึ้นโดยนีลาได้เล่าให้ชอนฟังว่าเทือกเขาแห่งนี้เป็นที่แรกที่เธอนั้นหัดดิฟส่วนทางด้านชอนก็เล่าให้นีลาฟังว่าเขาได้ใบขับขี่วันแรกเขาก็ได้ใบสั่งในวันเดียวกันเลยในข้อหาขับรถเร็วและหลังจากนั้นเขาก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขานั้นแข่งรถกับพวกไฮโซและเขาก็ชนะมาได้เหมือนกับว่านีลาและก็ชอนกำลังปรับความเข้าใจทำให้ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเกิดความสัมพันธ์ลึกๆในใจเขาแล้วและในตอนเช้าชอนก็ได้มาซ้อมดริฟที่ท่าเรือแห่งเดิมซึ่งในตอนนี้ไม่มีใครสอนเขาอีกแล้วเขานั้นดริฟแบบสบายใจแต่เหมือนว่าจิตใจของชอนในตอนนี้เขานั้นคงอยากจะเอาชนะอย่างเดียวแต่เขาคงยังไม่รู้เป้าหมายว่าเขานั้นต้องชนะใครชอนได้จอดรถ Evolution 9ของเขาแล้วลงมาจากรถเขาได้บอกกับทวิงกี้ว่าเฮ้ยทวิงกี้ในช่วยเปลี่ยนยางให้ฉันอีกสักชุดได้ไหมท่านทวิงกี้เขาก็โวยวายขึ้นมาโดยเขาได้บอกกับชอนว่าเฮ้ยวันนี้มึงเปลี่ยนไป3ชุดแล้วนะในระหว่างนั้นแก๊งของ DK ก็ขี่รถเข้ามาโดยรถทั้ง3คันมันเป็น Nissan Ferrari Z33และคนที่เปิดประตูรถลงมาก็คือ DK เมื่อฮานเห็นดังนั้นเขาจะได้เดินเข้าไปทักทาย DK แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ DK เขาจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเขาได้เดินตรงปี่ไปหาชอนจากนั้นเขาได้ซัดชอนไม่ยั้งหลังจากที่ซัดจอนจนสะใจเขาก็ได้ก้มไปบอกกับชอนว่าอย่ายุ่งกับแฟนอัวไม่งั้นแกจะได้นั่งรถเข็นตลอดชีวิตในระหว่างที่ DK นั้นเดินกลับไปยังรถของเขาเขาก็ได้บอกกับฮานว่าในเตรียมหาคนขับรถใหม่ได้เลยส่วนทางด้านฮานก็หันมาพูดกับจอนว่ามันก็ไม่แปลกเล่นกับไฟแถมตัวเองยังโชคไปด้วยน้ำมันแหมประโยคนี้มันกินใจแอดจริงๆจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมาที่โรงเรียนชอนนั้นพยายามอยู่ให้ห่างจากนีลาเพราะเขานั้นกลัวว่านีลาจะได้รับอันตรายและก็กลัวว่าตัวเขาจะน่วมอีกเมื่อนีลาได้เห็นกับสภาพของชอนเธอจึงรู้ในทันทีว่านี่เป็นฝีมือของดีเคและในคืนนั้นเองนีลาได้เข้าไปหาดีเคที่พักของเขาส่วนทางด้านดีเคเขาก็รู้ได้ทันทีว่าการที่นีลามาที่นี่พอเขานั้นไปตะบันหน้าชอนนีลาได้บอกกับดีเคว่าฉันว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปส
นนั้นดีเคก็บอกกับนีลาว่าฉันน่ะหรอเปลี่ยนเราสองคนก็ไม่ต่างกันมากนักหรอกฉันเองมันก็เป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกันส่วนเธอก็ด้วยแล้วดีเคก็พูดจาดูถูกนีลาโดยเขาได้พูดว่าเขาว่ากันว่าในสมัยนั้นแม่ของเธอรับแขกได้ถึงใจที่สุดและยายของฉันก็เก็บเธอมาเลี้ยงและเธอก็เหมือนกันทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินจากนั้นนีลาก็ตบไปที่หน้าของดีเคแล้วเธอก็พูดว่าถ้าเธอไม่มีลุงของเธอนั่งคุ้มกลาหัวอยู่ก็คงไม่มีใครชายตามองเธอหรอกซึ่งนั่นมันก็ทำให้ดีเคนั้นโมโหเป็นอย่างมากและเขาก็พูดกับนีลาว่าเรามันเหมือนกันนั่นแหละที่มันต่างก็คือฉันรู้ว่าฉันนั้นควรอยู่ตรงไหนและเธอล่ะรู้หรือเปล่าจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากไปที่อู่ของห่านในระหว่างที่ชอนและเพื่อนอีก2คนนั้นกำลังซ่อมรถอยู่นีลาก็เดินเข้ามาและดูเหมือนว่าการมาอยู่กับชอนที่อู่ของห่านมันคือจุดเริ่มต้นของความหมันที่กำลังเกิดขึ้นจากนั้นตัวหนังก็พาเรามายังที่อยู่ของดีเคในตอนนั้นเองก็มีรถเบนซ์คันหนึ่งมาจอดอย่างด้านหน้าและคนที่ลงมาจากรถเบนซ์ก็คือคุณลุงของดีเคโดยเขามีชื่อว่าคามาตะชายใส่ชุดขาวท่าทางใจดีเขานั้นเป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าเมื่อดีเคเห็นดังนั้นเขาจะได้ยืมเงินในตู้เซฟมาให้กับลุงคามาตะส่วนทางด้านคุณลุงคามาตะเขาก็ไม่รับเงินแต่เขานั้นถามกับดีเคว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้กิจการดีหรือเปล่าและการที่ลุงคามาตะมาที่นี่พอเขานั้นรู้มาว่าห่านนั้นยักยอกเอาเงินของแก๊งนั้นออกไปเมื่อดีเคได้ยินดังนั้นเขาถึงกับพูดอะไรไม่ออกโดยเขาได้พยายามแก้ตัวกับลุงคามาตะว่าถึงห่านจะยักยอกเงินออกไปมันก็คงไม่เยอะถ้าเยอะผมคงจับได้และจากการแสดงออกของตัวละครตัวนี้เหมือนว่าดีเคเขาก็รักห่านเหมือนกันโดยเขานั้นถึงกับร้องไห้ออกมาส่วนทางด้านคุณลุงคามาตะเขาก็พูดเปรียบเปรยให้ฟังว่าหากตะปูที่เกือกม้านั้นหลุดออกมันก็สามารถทำให้เกือกม้านั้นหลุดได้และถ้าหากม้านั้นไม่มีเกือกม้ามันก็อาจทำให้ม้าตัวนั้นมีอันตรายและถ้ากองทัพไม่มีม้าการศึกก็ไม่อาจสำเร็จได้ซึ่งนั่นเป็นคำพูดเปรียบเปรยว่าให้ดีเคนั้นกำจัดห่านให้พ้นออกจากแก๊งพูดยังไม่ทันขาดคำดีเคก็ได้พาแก๊งลูกออสของเขาขับรถตรงมาที่อู่ของห่านในทันทีส่วนทางด้านห่านเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ดีเคนั้นรู้ความจริงแล้วว่าข่าวนั้นยักยอกเงินออกไปเขาจึงได้เดินไปทักทายดีเคส่วนทางด้านดีเคเขาก็ไม่ฟังเสียงเขาได้ปล่อยหมัดใส่หน้าห่านในทันทีและเขาก็พูดกับห่านว่าฉันอุตส่าห์ไว้ใจแกเอาชื่อตัวเองออกหน้าแทนแกเพื่อให้เครดิตแกแต่ดูสิ่งที่แกนั้นทำกับฉันสิก็คิดหรือว่าจะยักยอกส่วนของฉันได้ส่วนทางด้านห่านก็บอกกับดีเคว่าไม่เอาหน้าดีเคมันไม่ใช่เล่นขายของมันก็ต้องได้กันบ้างในระหว่างนั้นเองนีลาก็ได้เรียกชื่อจริงของดีเคว่าทาเคชิและเขาก็มาเห็นอีกว่าตอนนี้นีลาอยู่กับชอนทำให้ดีเคนั้นมีจิตใจที่ย่ำแย่ไปกันใหญ่เขาได้ควักมือออกมาแล้วชี้ไปที่หน้าของห่านและเขาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าแบบนี้เนี่ยยังจะเอาอีกไหมส่วนนั้นห่านก็เลยบอกว่าเพราะแกมีฉันมีงั้นแกมันก็แค่กุ้ยเก็บค่าคุ้มครองตามตลาดนัดเมื่อดีเคได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ขึ้นลำปืนในทันทีปิงกี้เห็นดังนั้นเขาจึงคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เรื่องราวมันคงไปกันใหญ่เขาจึงได้ไปกดสวิตช์ประตูอู่ทำให้ประตูทั้งหมดนั้นปิดลงแต่เผอิญมันไม่ปิดสนิทมันดันไปทับกับรถคันหนึ่งทำให้ประตูนั้นอ้าไว้เมื่อห่านนั้นเห็นดังนั้นเขาจึงได้ปัดไปที่ปืนของดีเคแล้วทุกคนก็วิ่งหนีไปยังรถของตัวเองห่านได้คว้า RX7 ขับออกนอกอู่ด้วยความเร็วส่วนทางด้านชอนและก็นีลาพวกเขาก็ได้คว้าอีวูรุชัน9แล้วพยายามขับรถหนีออกจากนอกอู่แต่น้องชายของดีเคก็มาขวางเอาไว้ชอนจึงได้ขับรถชนน้องชายของดีเคเรียกได้ว่าหัวขมำเลยทีเดียวจากนั้นชอนก็ได้ขับอีวอลูชัน9ตามห่านออกไปและการหนีครั้งนี้มันไม่ใช่การหนีแบบธรรมดาพวกเขานั้นโชว์สกิลการดิฟกันอย่างสุดมันส่วนทางด้านแก๊งลูกออสของดีเคก็ตามมาติดๆก็ดูเหมือนว่าการดิฟของอาจารย์ห่านกับลูกศิษย์ที่ชื่อจอนเข้าขากันได้เป็นอย่างดีโดยมีแก๊งลูกออสของดีเคตามมาอย่างติดๆและดูเหมือนว่าน้องชายของดีเคจะใช้วิธีสกปรกเขาได้ใช้นิสสันเฟอร์รารี่ Z33 ชนท้ายอยู่ในชั้น9ของชอนโดยเขาได้พยายามขับรถกระแทกทำให้ชอนนั้นเกือบเสียหลักในระหว่างที่น้องชายของดีเคและพยายามเบียดกระแทกอีวูลูชัน9ของชอนเขาก็วิ่งอยู่ในเลนสวนในระหว่างนั้นมันก็มีรถคันหนึ่งนั้นสวนมาทำให้น้องชายของดีเคต้องหักหลบไปยังอีกเลนหนึ่งทำให้เขานั้นชนกับรถที่สวนมาเขาอย่างจังเรียกได้ว่าไม่ตายก็คงเจ็บหนักส่วนทางด้านดีเคซึ่งขับตามมาติดๆเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้ความแค้นที่อยู่ในใจของเขานั้นเพิ่มขึ้นไปอีกโดยพวกเขาได้ขับรถไล่ล่ากันไปถึงใจกลางเมืองโตเกียวซึ่งมีคนนั้นอยู่พลุกพล่านจำนวนมากในตอนนั้นเองดีเคได้ใช้นิสสันเฟอร์รารี่ Z33 ไล่บี้อีวอลูชัน9ของชอนเมื่อจ่านั้นเห็นว่าสิทธิ์นั้นกำลังตกที่นั่งลำบาก
ฮานจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยเขาได้เหยียบเบรกทำให้รถอีโวลูชัน9ของชอนนั้นขึ้นไปด้านหน้าและเขาก็ไปอยู่แทนทำให้ตอนนี้เขาได้เผชิญหน้ากับ DK อีกครั้งและแล้วมันก็มาถึงฉากที่อยู่ในความทรงจำของแอดมินอย่างไม่ลืมเลือนคือฉากที่พวกเขานั้นได้ผ่านผู้คนที่กำลังเดินอย่างพลุกพล่าน DK ได้ขับเคี่ยวกับฮานอย่างสุดมันส่วนทางด้านอีโวลูชันของชอนกำลังวิ่งผ่านแยกแต่โชคร้ายที่รถอีโวลูชัน9นั้นถูกรถคันหนึ่งชนที่บริเวณท้ายทำให้รถของชอนนั้นหมุนเป็นลูกข่างแล้วมันก็ได้จอดลงแต่โชคดีที่ชอนและนีลาพวกเขานั้นไม่เป็นอะไรทางด้านดีเคเขาก็ได้กลับรถและขับรถถอยหลังและเขาก็ได้โชว์สกิลอันเหลือหลายโดยควักปืนออกมาแล้วยิงเข้าไปที่รถของฮานฮานจึงได้ใช้สกิลในการขับรถดันให้รถของดีเคนั้นหมุนและเขาก็ขับแซงออกไปด้านหน้าและโชคร้ายในจังหวะนั้นฮานไม่ได้มองข้างหน้าเขาได้ถูกรถคันหนึ่งซึ่งวิ่งมาจากทางปกติชนเข้าเต็มๆที่กลางลำโดยรถของฮานนั้นพลิกคว่ำไปหลายตลบแต่โชคร้ายที่มันนอนหงายอยู่และร่างของฮานก็ติดอยู่ในรถจากรถ RX7 สวยๆตอนนี้มันกลายเป็นซากเศษกระจกและน้ำมันไหลนองเต็มพื้นในระหว่างที่ชอนนั้นกำลังเข้าไปช่วยฮานรถของฮานก็เกิดระเบิดขึ้นมาซึ่งนั่นมันก็ทำให้ชอนนั้นเห็นว่าฮานนั้นเสียชีวิตต่อหน้าเขาส่วนด้านดีเคเขาก็ได้ขับรถหนีไปเลยและในตอนนี้เท่ากับว่าชอนและนีลาไม่มีที่ไปชอนจึงได้ตัดสินใจพานีลากลับมาที่บ้านของพ่อเขาส่วนด้านดีเคเขาก็ขับรถตามมาเช่นกันดีเคได้ลงจากรถและเขาก็ถือปืนมาด้วยจากนั้นเขาก็บอกให้นีลานั้นไปขึ้นรถเมื่อชอนเห็นดังนั้นเขาจึงได้เข้าไปสัดหน้าดีเคแบบไม่ยั้งอัดแบบไม่เกรงใจปืนในมือเลยทีเดียวเมื่อดีเคนั้นลุกขึ้นมาได้เขาจะได้คว้าปืนและชี้มาที่หน้าของชอนในขณะเดียวกันพ่อของชอนก็ออกมาจากบ้านพอดีเขาก็ได้คว้าปืนติดมาด้วยและเขาก็เล็งไปที่หน้าของดีเคโดยเขาได้บอกกับดีเคว่าคิดผิดคิดใหม่นะไอ้หนูส่วนทางด้านนีลาเธอก็กลัวว่าพ่อของชอนและชอนนั้นจะเป็นอันตรายเธอจะได้บอกกับดีเคว่าก็ได้เดี๋ยวฉันไปกับเธอนีลาได้เดินไปขึ้นรถของดีเคส่วนทางด้านดีเคเขาก็แอคแป๊บหนึ่งแล้วบอกกับชอนว่าเดี๋ยวเจอกันพอพูดจบเขาก็กลับไปขึ้นรถทางด้านพ่อของชอนเขาก็รู้สึกเป็นห่วงชอนพ่อของชอนจะได้บอกกับชอนว่าแกรีบขึ้นเครื่องกลับไปคืนนี้เลยส่วนทางด้านชอนก็เลยบอกว่าพ่อผมก่อเรื่องเอาไว้จะให้ผมหนีไปได้ยังไงส่วนทางด้านพ่อของชอนก็เลยบอกว่าชอนแกฟังฉันนะพ่อเป็นพ่อของแกฉันต้องรับผิดชอบไม่ให้แกนั้นเป็นอะไรไปทางด้านชอนก็เลยบอกกับพ่อของเขาว่าผมก่อเรื่องเอาไว้พ่อผมต้องเคลียร์ให้มันจบพ่อคงเข้าใจนะส่วนทางด้านพ่อของชอนก็บอกว่าอย่างน้อยแกก็ไม่หนีปัญหาเหมือนพ่อดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อของชอนจะเริ่มเข้าใจชอนแล้วว่าเขาไม่อยากหนีปัญหาไปตลอดดังนั้นชอนก็เดินออกจากบ้านพ่อของเขาแล้วโทรให้ทวิงกี้มาหายังที่แห่งหนึ่งทันทีที่ทวิงกี้นั้นลงจากรถเขาก็ได้บอกกับชอนว่าชอนเราคงต้องหนีกันแล้วล่ะแต่ด้านชอนก็ได้บอกกับทวิงกี้ว่าฉันจะไม่หนีทวิงกี้จึงได้พยายามอธิบายให้จอนนั้นฟังว่าพวกเราได้มีเรื่องกับคามาตะและฉันรับรองได้เลยว่าดีเคต้องเก็บแกแน่พวกเราได้อยู่ไม่ได้ที่นี่ส่วนด้านชอนเขาก็บอกกับทวิงกี้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับคามาตะเขาเป็นคนเดียวที่สั่งดีเคได้แต่ด้านทวิงกี้ก็พูดคำว่าฮะแกว่ายังไงนะฮานั้นตายไปแล้วนะเว้ยแล้วเราจะเข้าไปหาคามาตะแบบนี้ไม่ได้จากนั้นทวิงกี้ก็ตรงไปที่รถของเขาและเขาก็ได้นำเงินที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดอกลำโพงมาให้กับชอนซึ่งเป็นเงินส่วนตัวที่ทวิงกี้นั้นขายของได้ทั้งหมดซึ่งนั่นมันแสดงให้เห็นว่าทวิงกี้เองก็มีความรู้สึกดีๆให้กับชอนไม่งั้นคงไม่กล้าให้เงินชอนมากมายขนาดนี้เมื่อชอนนั้นได้เงินจากทวิงกี้เขาจะได้เดินทางไปหาคามาตะโดยใช้เงินที่ทวิงกี้นั้นให้มาเป็นใบเบิกทางในการเข้าหาตัวคามาตะซึ่งในตอนนั้นดีเคก็นีลาก็อยู่ที่นั่นด้วยทันทีที่ดีเคได้เห็นชอนเขาก็ได้เดินมาพูดกับชอนว่าแกนี่โรนหาที่ตายแท้ๆท่านั้นชอนได้พูดกลับมาว่าฉันไม่ได้มาหานายในจังหวะนั้นลุงคามาตะได้เห็นว่าชอนนั้นเดินเข้ามาเขาจึงได้ถามกับดีเคว่านั่นใครล่ะเพื่อนของนายอ่ะดีเคท่านั้นดีเคเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเองครับคุณลุงในจังหวะนั้นเองชอนก็ได้เดินเข้าไปพูดกับคามาตะว่าคุณคามาตะครับผมเอาของคุณมาคืนจากนั้นชอนก็ได้ยื่นเงินให้กับคามาตะทางด้านลุงคามาตะก็ได้บอกกับชอนว่าแกคิดจะออกไปที่นี่แบบง่ายๆโดยการเอาเงินมาโยนให้ฉันอย่างนั้นหรอชอนจึงได้บอกกับลุงคามาตะว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะมาที่นี่แต่เหตุผลที่ผมมาก็คือผมกับหลานชายของคุณนั้นทำเรื่องไม่ดีเอาไว้เยอะส่วนทางด้านดีเคก็เลยบอกว่าอย่าไปฟังไอ้ไก่จินนี่เลยครับคุณลุงซึ่งคำว่าไก่จินดีเคนั้นพูดออกมาบ่อยมากแต่แอดมินนั้นไม่อยากพูดถึงซึ่งคำว่าไก่จินมันแปลว่าคนนอกส่วนทางด้านคุณลุงคามาตะก็ได้บอกกับดีเคว่าไปก่อเรื่องเอาไว้เยอะแยะ
ยังมีหน้ามาสั่งลุงอีกหรอด้านจอนจึงได้พูดต่อไปว่าผมมาขอเสนอทางออกสันติวิธีลุงคามาตะจึงได้ถามกับชอนมาแล้วไอ้สันติวิธีของแกมันคือยังไงชอนจึงได้บอกว่าแข่งรถทางด้านลุงคามาตะก็เลยหัวเราะขึ้นมาแข่งรถอย่างนั้นหรอจากนั้นชอนได้พูดต่อไปว่าถ้าหากว่าใครแพ้ห้ามมาเหยียบเมืองนี้ดีเคจะได้พูดกับมาว่าลุงคามาตะครับผมเคยชนะมันมาแล้วทางด้านลุงคามาตะก็เลยบอกว่างั้นงานนี้ก็กินหมูสินะจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมาที่อู่ของฮานซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้อู่ของฮานนั้นถูกปิดลงรถทุกคันที่มีอยู่ในอู่ก็ถูกยึดไปด้วยแต่โชคยังดีที่มันยังเหลือซากรถอยู่หนึ่งคันนั่นก็คือนิสสันซินเวีย S15 สเปค S ที่ชอนนั้นเคยขับแพ้ดีเคในตอนต้นเรื่องแน่นอนสภาพภายนอกมันพังยับเยินแต่โชคยังดีที่หัวใจของมันนั้นยังแข็งแรงอยู่และเครื่องที่มันอยู่กับนิสสันซินเวียคันนี้ก็คือ RB26 Skyline GTR และถ้าหากว่าใครยังจำกันได้ฟอร์ดมาสแตงที่จอดอยู่ในโรงรถพ่อของชอนมันก็ไม่มีหัวใจพอดีชอนจึงได้คิดว่าเดี๋ยวเอาเครื่อง RB26 DETT Twin Turbo 24วาล์วของ Nissan Skyline GTR ที่มันอยู่ใน Nissan Silvia คันนี้เอามาใส่ในม้าป่าเลยแล้วกันและถ้าหากว่าเอาตามจริงรถคันนี้มันมีชื่อรุ่นว่า Ford Mustang 1967 Fastback โดยมันเป็นรถคูเป้2ประตูน่าเสียดายที่ภาคนี้มันไม่มีเครื่องคู่ตัวซะแล้วและดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้จะสื่อให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมจากแดนปาดิกที่มีเครื่องของทางนิสสันอย่าง RB26 สามารถมารวมกับวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งจากโครงสร้างของ Ford Mustang ที่เป็นรถอเมริกันแบบเต็มตัวได้อย่างดีเยี่ยมโดยทวิงกี้และกลุ่มทีมงานของฮานนั้นเอาเครื่อง RB26 มาลงใน Ford Mustang ในช่วงแรกมันก็เกิดปัญหามากมายทำให้มันขับได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทางด้านทวิงกี้ดูเหมือนว่าเขาไม่ห่วงในเรื่องของรถที่ทำออกมาแต่เขานั้นห่วงชอนมาดีเคมันเลือกเส้นทางลงเขาในการแข่งขันครั้งนี้และมันมีเพียงแค่ดีเคคนเดียวเท่านั้นที่ลงมาจากเขาได้และแล้ว Ford Mustang ที่มีหัวใจเป็นเครื่อง RB26 จากแดนประดิษฐ์ก็ถูกประกอบจนเสร็จสิ้นซึ่งตอนนี้มันพร้อมจะวิ่งลงเขาแล้วจากนั้นตัวหนังก็พาเราไปยังสถานที่แข่งขันที่มันเต็มไปด้วยหุบเขาและทางราชันโค้งหักศอกเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครพลาดลงไปเละอยู่ที่ตีนเขาอย่างแน่นอนโดยทั้งสองคนได้มาประจำยังจุดสตาร์ทออกตัวชอนได้มีความมุ่งมั่นที่จะมาแข่งขันส่วนทางด้านดีเคดูเหมือนว่าเขาจะมีความแค้นที่อยู่ในใจมากกว่าความมุ่งมั่นและแล้วสัญญาณในการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นทั้งคู่ได้ออกตัวไปด้วยความเร็วในช่วงแรกดีเคนั้นนำริ้วเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าชอนยังไม่ค่อยชินกับฟอร์ดมัสแตงคันนี้เท่าไหร่และคนที่มาดูการแข่งขันครั้งนี้ด้วยก็คือลุงคามาตะเขานั้นค่อนข้างมั่นใจว่าดีเคนั้นจะเอาชนะชอนได้ทั้งคู่นั้นขับเคี่ยวกันแบบสุดมันดีเคนั้นบางเลนเก่งมากๆทำให้ชอนนั้นไม่มีโอกาสแซงขึ้นไปได้เลยในจังหวะนั้นเองที่ถึงทางโค้งเลี้ยวซ้ายดีเคนั้นมัวแต่มองชอนที่ตามมาด้านหลังทำให้เขานั้นพลาดไปชนกับรถที่อยู่ข้างทางทำให้ชอนนั้นแซงขึ้นมาเป็นที่หนึ่งดีเคเห็นดังนั้นเขาถึงกับหงุดหงิดและเขาก็พยายามแซงขึ้นมาตีคู่กับชอนและเขาก็เลือกใช้วิธีสกปรกโดยการขับรถกระแทกไปที่รถของชอนแต่ใครก็รู้ดีว่าฟอร์ดมัสแตงนั้นมันมีน้ำหนักมากแค่ไหนดีเคได้พยายามขับเบียดชอนให้ตกไปยังไหลทางแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จแต่เขานั้นสามารถแซงจอนกลับไปเป็นที่หนึ่งได้ทั้งคู่นั้นอัดคันเร่งกันอย่างสุดมันเสียงเครื่องหวานๆของนิสสันนี่มันเพราะจริงๆท่านั้นดีเคดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจไปอย่างมากว่าครั้งนี้เขาคงชนะชอนแบบไม่ยากแต่แล้วชอนก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งจนได้จะเห็นได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้มันค่อนข้างสูสีมากเลยพวกเขานั้นสลับกันเป็นที่1ที่2ด้วยความที่ว่าดีเคนั้นกลัวชอนจะชนะเขาจึงเลือกใช้วิธีสกปรกอีกครั้งเขาได้พยายามขับรถนิสสันเฟรดี้ Z33 เบียดมัสแตงของจอนให้ตกลงไปข้างหน้าผาซึ่งเขาก็เลือกทำในตลอดระยะเวลาที่อยู่ในช่วงการแข่งขันแต่ชอนก็เอาตัวรอดมาจนได้และดูเหมือนว่าครั้งนี้มันไม่ใช่การแข่งขันซะแล้วเพราะดีเคนั้นเอาความแค้นมาผสมทำให้เขานั้นมีอาการเลือดขึ้นหน้าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นชนะทั้งกระแทกทั้งเบียดทั้งชนและในจังหวะที่ดีเคนั้นกำลังกระแทกชอนชอนจึงได้เหยียบเบรกทำให้รถของดีเคที่พยายามเข้ามากระแทกจอนนั้นเสียหลักและเขาก็เลยลงไปข้างทางทำให้รถของดีเคนั้นตกลงเขาแต่มันก็มีฉากหวาดเสียวให้เห็นเพราะตอนที่ชอนนั้นขับรถมาอย่างด้านล่างรถของดีเคนั้นก็หล่นมาตรงเขาพอดีแต่ชอนก็ได้โชว์สกิลในการขับรถโดยเขาได้โยกหลบรถของดีเคที่กำลังตกมาอย่างด้านล่างทำให้ตอนนี้ชอนนั้นกลายเป็นผู้ชนะส่วนทางด้านดีเคโชคดีที่เขานั้นยังไม่ตายส่วนทางด้านลุงคามาตะเมื่อเขานั้นเห็นว่า
หลานชายสุดเทพของเขานั้นแพ้แล้วเขาจึงได้เดินมาหาชอนและพูดว่าแกเป็นไทยแล้วจากนั้นลุงคามาตะก็เดินหันหลังไปนานนีลาเธอก็เลือกที่จะอยู่กับชอนตัวนานดิฟคิงเต่างอยและแก๊งลูกออดของเขาก็ต้องออกจากเมืองนี้จากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมาที่ใต้ตึกเฮียงหนึ่งที่เต็มไปด้วยนักซิ่งและตอนนี้ดิฟคิงคนใหม่ที่มีชื่อว่าจอนเขาก็ได้มาทำหน้าที่แทนฮานในระหว่างที่ชอนนั้นกำลังยืนคุยกับนีลาทวิงกี้ก็ได้เดินมาบอกชอนว่าเฮ้จอนดูเหมือนว่ามีคนมาท้านายแข่งนะได้ข่าวมาว่าหมอนีชนะมาทั่วเอเชียแล้วนะท่านนั้นชอนจึงเล่าบอกมาคืนนี้คงไม่แหละทวิงกี้ทวิงกี้จะได้พูดต่อไปว่าไอ้หมอนีมันบอกว่ามันเป็นสีเก่าหานแล้วมันจะมาแทนหานเมื่อชอนได้ยินดังนั้นเขาจึงได้บอกว่างั้นแข่งและคนที่เป็นคู่แข่งของชอนก็คือโดมินิกโทเรโตทั้งคู่ได้จอดรถข้างๆกันและพร้อมออกตัวชอนจึงได้บอกกับดอมว่ารถสวยดีนี่ดอมจึงได้บอกกับชอนว่าพอดีรถคันนี้ได้มาจากการแข่งกับหานในครั้งที่แล้วน่ะตั้งแต่สมัยซีกับพี่น่ะท่านั้นชอนจะได้บอกว่าไม่ใช่การแข่งแบบ10วินะท่านั้นดอมจะได้บอกว่าเฮ้ยเร็วหน่อยเวลามีน้อยท่านั้นดอมก็ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ดอสเลนเจอร์ของเขาและเขาก็บอกว่าเอายางไอ้น้องและแล้วรถทั้งสองคันก็ออกตัวไปด้วยความเร็วจากนั้นหนังก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยล์ Fast and Furious 3เร็วแรงทะลุนรกซิ่งแหกพิกัดโตเกียวเรียกได้ว่าฟาสต์ภาคนี้มันถูกมาสร้างชื่อให้กับตัวละครที่มีชื่อว่าหานหนังซิ่งรถที่อยู่ในใจแอดมินตลอดกาลถึงแม้พระเอกจะไม่ค่อยหล่อเหลาและเป็นที่รู้จักมากมายเท่าไหร่แต่ตัวหนังก็แสดงให้เราเห็นว่ามิตรภาพที่ดีนั้นเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ใครมีความคิดเห็นยังไงผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปส่วนใครที่ดูแล้วถูกใจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ